ค่ะสุดขั้วครับวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศกองโจรกองโจรมากจริงๆเพราะว่าอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่แห่งหนึ่งอย่าไปบอกเลยเราขโมยสถานที่โอเคโอเคเออใช่ใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้สิเออเราขโมยสถานที่เขาใช้ต้องขอบพระคุณมากนะครับที่เราขอบคุณใครไม่ได้ขอใครไม่เราขอบคุณไว้ก่อนนี่คือพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมีคลิปซ้อนมาวะไม่แน่วันนี้เราเป็นมีตติ้งเล็กๆตอนแรกเราคิดว่าเล็กเล็กๆครับเอาที่ว่าวันนี้เป็นมีตติ้งของพีจีเราใช้ชื่องานว่า GE Night Live นะครับก็คร่าวๆเนี่ยเรานัดกัน2ทุ่มครับสถานที่แห่งหนึ่งครับว่าเราทุกคนจะมาแล้วเราจะแจกสติกเกอร์ให้เป็นสติกเกอร์แบบว่าเป็นสติกเกอร์ที่ระลึกโลโก้เป็นโลโก้นี่เป็นโลโก้นี้ปีใหม่ร้านนะเราทำมา150ใบนัด2ทุ่มนัด2ทุ่มเรามารอตั้งแต่ประมาณ6โมง6โมงปุ๊บทุ่มนึงรถมาบาน2ทุ่มสติกเกอร์หมดดูดีสติกเกอร์นี่ทำมา100กว่าใบนะครับครับหมดเรียบ2ทุ่มครับไม่ถึงชั่วโมงเลยเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแต่ต้องบอกว่าบรรยากาศวันนี้อาจจะอย่างที่นะอย่างที่บอกคือมันเป็นไนท์ไลฟ์อาจจะมืดมืดหน่อยมืดหน่อยสีสันที่ตรงมิตตี้ไม่ต้องถามเพราะไม่มีเดี๋ยวนี่ติดความฝันไหมติดเอาจริงเหรอทิปนี้นี่ไงเดี๋ยวเขาไปแต่งหน้าก่อนนะเดี๋ยวเล่น นะก็วันนี้มีเปิดตัวคลับใหม่ด้วยเป็นฟิต GK ไทยแลนด์ครับ GK เพราะว่าปกติแล้ว GK จะไม่เคยมีการรวมตัวกันเป็นเรื่องเป็นราวคือเขามีกลุ่มจริงๆเขาก็มีกลุ่มว่าด้วยว่าคือกลุ่มคนที่ขับ GE แล้วแบบเขาขยับไป GK หรือว่าเป็นพวกเพื่อนๆ เราอ่ะมีอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยอยากมีคนที่ทำสายฟิตเรียกว่าสายฟิตก็คือแบบว่าแต่งรถตกแต่งสไตล์ฟิตสไตล์ญี่ปุ่น JDM อะไรพวกเนี้ยคำถามจริงเราจำกัดแนวไหมเราไม่จำกัดแนวแต่ว่าคือแค่คุณขับแจ๊สก็เป็นฟิตได้แล้วไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องแปะฟิตหรือตั้งตกแต่งอะไรฟิตแค่มีคุณหลงรักในบอดี้รุ่นเดียวกันเนี่ยพอแล้วก็หลากหลายครับหลากหลายวิธีคิดนะอันนี้คือเราผมเองส่วนตัวผมไม่ได้ใช้แจ๊สแต่ผมก็อยู่กับแจ๊สอยู่กับฟิตอยู่กับต้นเนี่ยมาประมาณเกือบ2ปีแล้วเราก็ซึมซับวัฒนธรรมเขาประมาณหนึ่งนะแล้วเวลาพอเราอ่านกระทู้หรืออ่านคำถามอะไรงงชีวิตดาวงดราม่าเนี่ยเราก็แอบงงนิดนึงคืออย่าไปสร้างกระทู้อะไรให้มันงงชีวิตนะครับเพราะว่าหลากหลายวิธีคิดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันหรอกนะเอาเป็นว่าเอาที่คุณทำแล้วคุณสบายใจทำแล้วคุณไม่เดือดร้อนใครคุณทำเถอะนัดสองทุ่มเอาเลยจริงๆนะสี่ทุ่มสิบห้ารถมาเออว่ะคือตอนนี้เราถ่ายอยู่เนี่ยประมาณสี่ทุ่มกว่ารถยังไหลเข้ามาเรื่อยๆไอ้ต้นมึงทำสถานที่ไม่บอกไม่ประสบออกน้ำสถานที่เขาพังนะเนี่ยพูดเล่าสู่กันฟังไปเลยว่าเราคุยกับทีมแอดมินแล้วแล้วก็เราจากอันเนี้ยเหมือนเป็นน้ำจิ้มเพราะว่าเราอยากดูอยากใช้กระแสแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคืออย่างเงี้ยคือทุกคนมันยังหลั่งไหลมาเรื่อยๆคือพอบอกว่าทำไมคนฟิต GE หรือฟิตคนทีมจากฟิตเซสทุกคนรู้ดีว่างานนี้รวมตัวกันได้มากันไม่ขาดสายมากันเรื่อยๆก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณทุกคนเพราะว่าด้วยความว่าอาจจะเป็นว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเขาก็เกรงใจเราถึงเราไม่รู้จักทุกคนแต่เราอยากรู้จักแต่ว่าเราอยากจะไหมเราอยากรู้จักแต่วันนี้ก็เดินไม่ทั่วถึงจริงเพราะว่าอยู่กันแบบคือมันไม่ได้มาเป็นหย่อมๆนะแต่มันอยู่กันเยอะปุ๊บเนี่ยการเดินทักทายกันเนี่ยก่อนจะเดินทักทายกันไม่ทั่วถึงนะครับอาจจะเดี๋ยวคงไปเจอกันบนเอาว่าออกจากตรงนี้ไปเนี่ยผมเดาว่ารถติดมหาการแน่เพราะมันออกเพราะมันหมดเนี่ยประมาณ300คันเนี่ยมันจะรถติดมากนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้คงไปดูบรรยากาศก่อน
หลักๆเลยคงต้องพึ่งจับภาพถ่ายที่เป็นภาพนิ่งจากต้นเดี๋ยวต้องรอเพราะว่ามันมืดเพราะว่า VTR กล้องวิดีโอมันค่อนข้างมืดแสงมันไม่พอนะเดี๋ยวคงต้องพึ่งพาจากกล้องอื่นนะครับแล้วก็บรรยากาศวันนี้ต้องขอบคุณมากครับฟิตจีนะครับที่เลือกฟื้นให้เราเดินเล่นแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับที่เอาของซิลเวเนียนะครับมาแจกนะครับมาช่วยกันนะครับก็หวังว่าในฟิตเฟสปีนี้นะครับมาในน่าจะเป็นตุลานะครับฟิตเฟสก็มากันเยอะๆแล้วกันนะกิจกรรมแน่นในขณะวันนี้แบบว่าไม่ได้อะไรนะแต่คนก็ยังพี่ฝากทุกคนสปอนเซอร์ทุกคนแล้วสปอนเซอร์ไม่ได้มา50อันนะกูเห็นมาเป็นตั้งเออไงงงไหมเออดีๆๆใช่ตอนนี้เห็นรถทยอยเข้ามากันแบบเรื่อยๆเลยค่ะทั้งที่เราประกาศเราว่า4ทุ่มเราจะออกตอนนี้4ทุ่มเราประกาศได้ว่าคันแรกไม่ได้สตาร์ทแต่เชื่อว่าคือรถหลายคันเขาไม่ได้ไปวิ่งนะเพราะว่าคือเขาก็คงไม่ถ่ายนี้หรอกแต่เราก็คงเอาส่วนนึงอ่ะเราอยากได้ภาพเพื่อมาประดับในกลุ่มของเราแค่นั้นเองนะครับภาพปีแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการจะมีภาพบางส่วนให้ดูนะครับสำหรับปีที่แล้วนะครับภาพท็อปช็อตนี้เป็นอะไรที่ตึงใจมากเกือบ600ถ่ายครับมียงญาติบานเลยอันนี้ที่ตามจากสระบุรีครับมาจากสระบุรีมันแค่ประกาศเขามาจากสระบุรีเกรงใจเขาไหมไม่เกรงใจอ่ะคือเขามาที่ไหนก็มาครอบครัวก็หลากหลายครับคือทุกคนที่มาอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของความชอบความรักชอบในอะไรที่มันเป็นแบบเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันนะปล่อยพี่ต้นไปทำงานแล้วนะโอเคขอบคุณมากครับพี่ต้นครับขอบคุณค่ะบาย